เปิดบ้าน50 ล้านฟิล์มรัฐภูมิแอบอุ้มลูกชายกลับเข้ามาอยู่ไทยรับเคยน้อยใจเพราะถูกตัดสินให้เป็นคนผิดครั้งหนึ่งก็มีมรสุมลูกใหญ่สัตว์เปลี่ยนเข้าสู่ชีวิตเราแบบเต็มๆผมอยู่กับข่าวนี้มา3 ปีเต็มๆพูดถึงผมทุกวันก็มีหลายๆคนที่เขาส่งข้อมูลให้ผมว่าเขาก็โดนเหมือนกันเยอะมากแม้แต่วันแรกที่ผมรู้ผมก็บอกแม่เลยว่าแม่มีคนมาบอกว่าฟิล์มไปทำเขาแบบนั้นแม่บอกว่ายินดีเลยรับมาอยากได้มานานแล้วแต่สิ่งที่มันกลับมาดันเป็นแบบเริ่มมาด่าพ่อแม่ผมตอนนั้นเราเครียดหรือมีความวิตกกังวลต่ออนาคตข้างหน้าของเราแค่ไหนคิดมากครับคนเขาเอาความสงสารนำความถูกต้องช่วงที่มีมรสุมใหญ่ฟิล์มก็มีคนรักอยู่พอข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมีครับเขาไม่ทิ้งผมเขายังตามผมไปอยู่ที่อังกฤษในช่วงแรกในช่วง3 เดือนแรกเขาอยู่กับผมตอนที่เป็นข่าววันแรกเขาถามก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไงผมก็ได้เล่าไปหมดแล้วเขาไม่โกรธผมเลยเขายังแซวเลยว่ามาเดี๋ยวเลี้ยงให้ถ้าเป็นจริงนะผมรู้สึกว่าเขาดีกับผมมากๆเขาไม่ว่าไปเรียนต่างประเทศได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างไปเข้าคาสิโนครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าสนุกเริ่มติดมีช่วงหนึ่งหน้ามืดโดนจนหมดตัวเลยครับภายในวันเดียวตอนนั้นคือไม่ไหวละผมก็เลยหาตังค์เช้าเรียนช่วงบ่ายก็ไปสมัครส่งกลับปั่นจักรยานส่งข้าวส่วนตอนเย็นก็เสิร์ฟอาหารช่วงเสิร์ฟอาหารหลัง4 ทุ่มไปก็อยู่บาเบียเสาร์อาทิตย์ร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยตอนแรกผมงงผมรับไม่ได้แต่ผมก็ทำเพื่อเงินแต่ผมมานั่งคิดกับสิ่งที่ผมโดนเราเคยร้องเพลงอยู่บนเวทีมีแต่คนให้เกียรติแต่ตอนนี้เหมือนเราเป็นเด็กดิ้งเลยแบบเรียกเรามานั่งกับภรรยาเขาถ่ายรูปสิเราคิดว่าขนาดนี้เลยหล่อชีวิตเรานี่ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะสร้างบ้านใหม่สุดหรูด้วยน้ำพักน้ำแรงมูลค่าเกิน50 ล้านให้กับครอบครัวบ้านหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟที่เจ้าตัวออกแบบและตกแต่งเองเพื่อใช้เป็นเรือนหอในอนาคตหายหน้าหายตาไปนานมากสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ที่วันนี้เราจะพาไปดูภาพปัจจุบันของเขาและลูกชายของเขากันซึ่งก็คือน้องตีไนที่หนุ่มฟิล์มเคยบอกว่าได้รับเด็กลูกครึ่งฝรั่งเศสที่เป็นลูกของเพื่อนสนิทคุณแม่มาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งปัจจุบันนี้น้องตีไนก็มีอายุย่างเข้า7 ขวบแล้วทั้งคู่ตัวติดกันมากและยังพาไปออกกองละครด้วยบ่อยๆและหนุ่มฟิล์มยังเคยบอกอีกว่าตั้งแต่มีน้องตีไนเข้ามาในชีวิตหน้าที่การงานก็นับว่าดีขึ้นมากซึ่งน้องตีไนก็เป็นลูกของเพื่อนแม่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วคุณแม่เขาก็ทำงานหนักน้องอยู่กับยายที่ไทยแม่ก็ถามผมว่าลูกจะเอามาเลี้ยงไหมตอนนี้มาอยู่บ้านผมทุกคนก็รักน้อง